การเรียกเอกสารทั้งหมดเพราะพลังธรรมรู้รายละเอียดข้อมูลพอสมควรแล้วเราจะพิมพ์ลิสต์รายการพอในวันพฤหัสบดีเนี่ยเราจะสามารถนำเสนอการเรียกเอกสารในขั้นต้นทุกประการที่เกี่ยวกับเรื่องทางด่วนส่วนเรื่อง GPS คงต้องให้เวลากรรมธิการอีกสักระยะหนึ่งในการเตรียมตัวเรื่องนี้กรรมธิการจะทำงานโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนประเด็นว่าผลการศึกษาจะเป็นยังไงมันอาจจะไม่ต้องจบทั้งหมดนะครับเช่นสมมติว่ากรรมธิการศึกษาแล้วพบว่าการต่อสัญญา30ปีตามกฎหมายทำไม่ได้ผิดกฎหมายตามต่ออยู่ในรูปนี้อย่างนี้ก็จบเร็วครับกรรมธิการก็สามารถเสนอความเห็นไปรัฐบาลได้เลยว่าผิดกฎหมายเสนอเรื่องนี้ไปก่อนควรยังไงก็แล้วแต่นั้นจะส่งตรวจส่งส่วนนี้ไปกรรมธิการก็จะศึกษาต่อว่าถ้าเรื่องเป็นยังไงควรจะทำอะไรยังไงแล้วก็เมื่อพบก็ส่งไปให้รัฐบาลดูครับแล้วไม่จัดเป็น2ชุดถ้า45วันไม่เสร็จกรรมธิการก็จะขอต่ออายุอีกทีนะครับสุดท้ายนะครับในการแถลงก็ต้องขอขอบคุณทั้งฝ่ายการขอบคุณทั้งรัฐบาลแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่หลังจากทราบข้อมูลจากการเคลื่อนไหวของทั้งฝ่ายการรัฐบาลสื่อมวลชนทั้งระบบการสื่อสารทางออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยทำให้รัฐบาลตัดสินใจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตีเรื่องกับไปยังบอกการทำพิเศษตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วนะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็คาดว่าการที่รัฐบาลจะนำเรื่องเข้าอีกครั้งหนึ่งน่าจะรอรัฐบาลใหม่แล้วเมื่อเป็นรัฐบาลใหม่นะฮะผมเชื่อว่าท่านนายกและรัฐมนตรีใหม่ที่จะมารับผิดชอบกระทรวงคมนาคมคงจะรอความคิดเห็นของกรรมธิการก็ขออนุญาตชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้สบายใจครับว่านะฮะเรื่องนี้มีตัวแทนของท่านจากฝ่ายค้านและรัฐบาลมาช่วยดูแลแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะแถลงในวันนี้นะครับ